ครับสวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมท่านผู้บริหารเพื่อนครูตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองที่รักทุกท่านครับครับวันนี้ก็เป็นอีกวันพุธหนึ่งซึ่งเป็นวันพุธที่คิดว่าเป็นวันพุธที่มีความสำคัญในการที่เราติดตามข่าวสารแล้วก็ทุกคนก็มีความคิดมีความหวังต่อสถานการณ์ก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วเราเองก็ได้ตกลงนะครับแล้วก็ได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการว่าวันที่1พฤศจิกายนอาจจะเป็นวันที่เราจะต้องเปิดเรียนแล้วก็สิ่งที่เราเปิดเรียนนั้นเราต้องการมากที่สุดก็คือเปิดเรียนในลักษณะออนไซต์อันนี้คือเป้าหมายและความคาดหวังที่เรากำหนดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียนอันในห้วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นห้วงเวลาที่เราปิดภาคเรียนนะที่หนึ่งแล้วเราก็ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการทำภารกิจที่อยู่ในห้วงเวลาเรียกว่าเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนวันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งในนามของสปท.ก็ต้องถือโอกาสขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลอดจนเจ้าหน้าที่พวกเราทุกคนในเขตพื้นที่ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนคณะครูรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนได้ร่วมมือกันในการที่จะดำเนินการเตรียมการที่จะให้เปิดภาคเรียนที่สองเพื่อให้นักเรียนได้มาโรงเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่เราได้ตกลงกันเอาไว้พอมาถึงวันนี้ก็ต้องถือว่าปัจจัยที่เราคุยกันแต่ต้นก็คืออันที่หนึ่งเราพูดถึงเรื่องวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเราพูดถึงวัคซีนของนักเรียนเราพูดถึงวัคซีนของผู้ปกครองวันนี้ผมคิดว่าทุกฝ่ายทุกส่วนได้ร่วมมือกันอย่างดีเราจะเห็นได้ว่าวัคซีนนั้นก็มีความเพียงพอและก็เปอร์เซ็นต์ของการฉีดวัคซีนก็มีตัวเลขเป็นที่น่าพอใจแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีแม้ว่าเราพอใจกับสิ่งที่เราทำแต่เป้าหมายที่เรากำหนดให้เกิดนั้นก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราตกลงกันเอาไว้เท่าใดนักในบางพื้นที่แต่ในบางพื้นที่ก็ทะลุเป้าหมายไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามพอวันนี้เราอยากจะมาสรุปอยากจะให้ทุกโรงเรียนนะครับอยากจะให้ผู้ปกครองทุกคนได้ประเมินตนเองว่าวันนี้ถ้าเราจะเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยแล้วเราต้องการให้เปิดออนไซต์เนี่ยเราได้ผ่านปัจจัยพื้นฐานเหล่านั้นแล้วหรือยังอันที่หนึ่งก็ต้องหนีไม่พ้นครับอยากจะเชิญชวนว่าทุกคนลองประเมินว่าถ้าเป็นผู้ปกครองวันนี้ต้องมาประเมินตนเองว่าเราได้ฉีดวัคซีนหรือยังถ้าเราก็ยังแสดงว่าเราเองก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกหลานเราได้แต่ถ้าบอกว่าเราฉีดวัคซีนแล้วครบโดสแล้ว2เข็มแล้วนั่นแสดงว่าผู้ปกครองเองได้เตรียมตัวในการที่จะปกป้องดูแลลูกหลานของนักเรียนของพวกเราอันที่สอง เราประเมินนักเรียนถ้าเป็นลูกเราอยู่อายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปวันนี้ได้ยื่นความประสงค์และได้ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งหรือยังถ้าบอกว่าฉีดเข็มหนึ่งก็ถือว่าเราอยู่ในกลุ่มเกณฑ์ที่เราได้พยายามที่จะร่วมมือกันแล้วเมื่อผู้ปกครองป้องกันนักเรียนป้องกันเสร็จแล้วมาโรงเรียนล่ะคุณครูผู้บริหารบุคลากรของเราได้ฉีดวัคซีนหรือยังถ้าทุกคนบอกว่าโอเคและฉีดแล้วผู้ปกครองก็ฉีดนักเรียนก็ฉีดครูก็ฉีดเราก็ถือว่านี่คือการป้องกันตนเองขั้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมกันประเมินตนเองตรงนี้แต่เอาล่ะเมื่อถึงเวลาวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะสื่อสารไปยังโรงเรียนผู้บริหารสำนักงานเขตว่าในห้วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาที่เราควรจะมากำหนดไทม์ไลน์หรือปฏิทินหรือกรอบเวลาในการทำงานของพวกเราเพราะเรามีเวลาไม่มากแล้วถ้าหากเราจะเปิด วันที่1พฤศจิกายนก็อยากจะสื่อสารไปยังท่านผู้บริหารเขตและผู้บริหารโรงเรียนว่าวันนี้ทุกโรงเรียนจะต้องประเมินตนเองด้วยระบบไทยสต็อปโควิดพลัสใน44ข้อท่านต้องทำเรียบร้อยแล้ว
สองท่านจะต้องประเมินว่าบุคลากรของท่านเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มหรือแดงท่านต้องมาประเมินว่าบุคลากรคือครูและบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยได้ฉีดวัคซีนถึง 85% หรือยังแต่ถ้าอยู่พื้นที่สีส้มสีขาวก็ไม่เป็นไรนะครับประเด็นที่3เมื่อประเมินตนเองผ่านท่านต้องนำผลการประเมินนำผลการฉีดวัคซีนของบุคลากรเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาว่าถ้าเราจะเปิดเรียนออนไซต์กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนเห็นด้วยไหมถ้าผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาเห็นด้วยก็ถือว่าครบในส่วนที่ท่านจะต้องประเมินขั้นพื้นฐานในแต่ละโรงเรียนจากนั้นท่านก็ต้องเสนอนะครับความพร้อมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการไปที่สำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่ก็ต้องมีที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ประเมินว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนนั้นได้ทำครบขบวนการ3ข้อหรือไม่เมื่อครบถ้วนแล้วก็ต้องเสนอไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดซึ่งผมทราบว่าในทุกจังหวัดนั้นจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านจะเปิดวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยวันนี้เอกสารหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยควรจะอยู่ที่เขตพื้นที่แล้วถ้ายังไม่พร้อมท่านก็ต้องติดตามกำกับให้ได้ภายในพรุ่งนี้หรือเมื่อรืนนี้เป็นอย่างช้าเพื่อที่จะได้นำเข้าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับเมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุญาตเราจึงจะสามารถเปิดออนไซต์ในโรงเรียนของเราได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนหรืออยากจะให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต นะครับได้กำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้ถือโอกาสสอบถามไปยังท่านผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศแล้วนะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่ามีหลายเขตพื้นที่ที่บอกว่าประกาศออนไซต์ 100% ทุกโรงเรียนซึ่งก็ดีใจแทนน้องๆนักเรียนผู้ปกครองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ปริมณฑลก็ยังมีประเด็นอยู่ว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับก็เข้าใจในบริบทและความจำเป็นตรงนี้เราก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในบริบทที่วัคซีนของนักเรียนในบางพื้นที่แม้ว่าเราไม่ได้กำหนดวัคซีนของนักเรียนเป็นเกณฑ์แต่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดก็มีหลายจังหวัดที่กำหนดเอาวัคซีนของนักเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปอันนั้นก็ไม่ว่ากันก็ดูตามบริบทดูตามพื้นที่นะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปและก็นักเรียนมีความปลอดภัยอันนี้ก็ขออนุญาตเน้นย้ำให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงแนวทางนะครับประเด็นที่2ครับในวันพรุ่งนี้นะครับในคู่มือที่เราทำสปท.วันนี้จะออกคู่มือ1เล่มพร้อมกับจะมีอินโฟเป็นแนวทางในการปฏิบัติตั้งแต่เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนทำยังไงในเปิดระหว่างเปิดภาคเรียนปฏิบัติอย่างไรแล้วในการมีเผชิญเหตุต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะส่งคู่มือทั้งหมดส่งไปให้ท่านทุกเขตทุกโรงเรียนนะครับพร้อมกับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อจะเป็นคู่มือหรือกรอบทิศทางให้พวกเราได้ปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเด็นที่2ครับในวันพรุ่งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านจะเปิดแถลงข่าวถึงแนวทางหรือทิศทางนโยบายในการที่เราจะคิกออฟในการเปิดภาคเรียนที่2แบบออนไซต์นะครับก็ขอเชิญชวนให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองได้ติดตามนะครับถึงแนวทางแนวนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีจะได้แถลงในวันพรุ่งนี้ประเด็นที่3ครับผมอยากจะเรียนว่าในขณะที่เราเปิดนะครับไม่ว่าเราจะเปิดภาคเรียนด้วยรูปแบบวิธีการใดก็ตามเรายังยืนหยัดอยู่บนหลักของความปลอดภัยและความสมัครใจเป็นที่ตั้งนะครับแม้เราจะเปิดออนไซต์ย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากมีผู้ปกครองท่านใดนะครับยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าการมาโรงเรียนนั้นเด็กจะปลอดภัยจะเลือกเรียนด้วยวิธีอื่นเราก็ไม่ห้ามนะยินดีที่จะให้ปฏิบัติตรงนั้นไ
จนกว่าว่าท่านจะมีความเชื่อมั่นว่ามาโรงเรียนและปลอดภัยอันนี้คือหลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในเรื่องของการเปิดออนไซต์สิ่งที่ผมห่วงใยก็คือว่าในระยะเริ่มแรกหรือในระยะการปรับตัวมาเรียนที่โรงเรียนในระยะแรกๆผมขอฝากถึงคุณครูผู้บริหารโรงเรียนว่าในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2เนี่ยผมยังไม่ต้องการให้ท่านไปโหมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้นอยากให้ทุกท่านทุกโรงเรียนได้เน้นในเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เรานานๆห่างเหินกันมาเป็นเวลา2ปีเนี่ยกลับมาโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องมาปรับตัวในการที่จะอยู่ร่วมกันนะครับในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องการปฏิบัติตนต่อสถานการณ์แต่ห่วงเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างไรในโรงเรียนแล้วให้นักเรียนและครูอยู่ร่วมกันให้มีความสุขอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเน้นในเรื่องตรงนี้ให้มากๆก่อนแล้วส่วนว่าพอนักเรียนเกิดความคุ้นชินปรับตัวเข้ากับคุณครูนะมีความปลอดภัยอยู่กับคุณครูได้คุณครูก็มีความรักความห่วงใยต่อนักเรียนนักเรียนก็มีความรักความห่วงใยต่อคุณครูแล้วเราก็ค่อยจัดการเรียนการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกโรงเรียนทุกท่านได้ถือปฏิบัติในแนวตรงนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนเพราะเราเปลี่ยนจากบริบทที่ใช้บ้านเป็นโรงเรียนปรับพ่อแม่เป็นครูมาเป็นเรียนที่โรงเรียนปรับโรงเรียนเป็นบ้านเราก็ต้องปรับคุณครูเป็นพ่อแม่ที่จะให้อยู่ร่วมกันได้อันนี้ก็อยากจะขอฝากในช่วงสัปดาห์ที่1ที่2นะครับแล้วการเรียนก็ค่อยเติมและการจัดการเรียนการสอนก็อยากให้เน้นในส่วนที่มันมีความจำเป็นก่อนนะครับส่วนอันไหนที่ยังไม่จำเป็นก็ให้เรียนรู้และบูรณาการกันไปในลักษณะที่ยืดหยุ่นนะครับอย่าเพิ่งไปเติมเต็มแบบยัดเยียดนะครับอันนี้ด้วยความห่วงใยแต่ผมก็เชื่อว่าคุณครูและผู้บริหารทุกคนมีความเข้าใจสิ่งนี้ดีอยู่แล้วก็ขอถือโอกาสเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและอย่างไรก็ตามนะครับก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนและครูตลอดจนนักเรียนต้องปฏิบัติตนนะครับภายใต้มาตรการในการที่จะจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเว้นระยะห่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นก็อยากให้ทำโดยเคร่งครัดนะในระหว่างที่เราเปิดออนไซต์นะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าในห่วงเวลาที่ผมพูดมาเนี่ยเรามีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและเรามีความปรารถนาอยากให้นักเรียนมาเรียนออนไซต์ให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็ขอถือโอกาสสื่อสารทำความเข้าใจอีกประการหนึ่งนะครับในห่วงเวลานี้นะครับผมก็ขอถือโอกาสเรื่องที่สองก็คือเมื่อพุธที่แล้วที่ผมก็พูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้ววันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องน้ำท่วมซึ่งเป็นระลอกที่สองในบางจังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดโคราชหรือชัยภูมินะครับเราก็มีความเข้าใจดีว่าเราไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้แต่เราก็ลดนะครับความเสี่ยงก็ต้องขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ได้มีการออกแบบวางแผนในการป้องกันนะครับในการสูญเสียจากการภัยพิบัติในคราวนี้นะครับเมื่อภัยพิบัติมันผ่านพ้นไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีการปรับปรุงดูแลซ่อมแซมนะครับให้กลับคืนสภาพให้เร็วที่สุดหากเกินกว่าความสามารถของท่านนะครับก็ขอให้ขอความช่วยเหลือหรือขอประมาณการต่างๆส่งมาที่สปท.โดยด่วนนะครับอันนี้ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและผู้บริหารทุกท่านครับอีกเรื่องนึงซึ่งอยากจะทำการสื่อสารนั่นคือเรื่องการจ้างคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาวันนี้ทางสปท.ได้โอนเงินนะครับค่าจ้างให้กับเขตพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยในงวดที่1ก็ขอให้ทางเขตพื้นที่และโรงเรียนได้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้กับคุณครูเพราะเราก็มีความเชื่อว่าทุกคนมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นนะครับก็ขอให้ช่วยกันเร่งรัดให้คุณครูได้มีสวัสดิการ
นะที่ดีในการดำรงชีวิตครับอีกเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการสอบนะครับคัดเลือกครูผู้ช่วยก็ขอถือโอกาสสื่อสารว่าวันนี้เราได้กำหนดปฏิทินในการดำเนินงานนะครับทั้งการสอบครูผู้ช่วยว16และทั่วไปและรวมไปถึงการสอบ38ควงเล็บ2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมตัวในการที่จะดำเนินการจัดสอบเพื่อให้เติมบุคลากรเข้าไปในระบบเมื่อเราเรียนออนไซต์เราก็อยากให้มีคุณครูเข้ามาในระบบให้มากและเต็มอัตรากำลังอันนี้ก็ขอเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือสำหรับท่านผู้อำนวยการที่สอบรองผู้อำนวยการเขตนะครับรวมไปถึงท่านที่สอบเป็นรองผอ.โรงเรียนและผอ.โรงเรียนเราก็จะมีการจัดอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งนะครับเพื่อให้เติมในตำแหน่งที่ว่างก็ช่วงนี้อยู่ในห่วงการกำหนดสถานที่และสำรวจความประสงค์ในการที่จะเข้ารับการอบรมอยู่ก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับในการดำเนินการเพื่อความก้าวหน้าของทุกท่านอันนี้ก็ถือโอกาสสื่อสารประชาสัมพันธ์ครับในพุธนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่จะนำเรียนหลักๆ ก็คือเรื่องเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนเป็นหัวใจสำคัญที่จะฝากให้ท่านได้ดำเนินการและท้ายที่สุดนี้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตและบุคลากรในเขตพื้นที่ทุกท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินนะครับได้แจ้งยอดเข้ามาในสปท.นะครับเป็นที่น่าชื่นชมและยินดีในการอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกันก็ขอถือโอกาสขอบคุณมาณโอกาสนี้สวัสดีครับ